นะคะว่าคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเนี่ยเห็นชอบนะคะในโครงการสนับสนุนปุ๋ยเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวค่ะโครงการดังกล่าวนี้นะคะจะสนับสนุนปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์นะคะและชีวพันธุ์ในราคาที่ไม่เกินไร่ละ500บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยนะคะจะช่วยครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ชาวนาช่วยชาวนาจ่ายครึ่งหนึ่งในการซื้อปุ๋ยด้วยโดยจะซื้อผ่านแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นั่นเองค่ะก็จะไม่จ่ายเป็นเงินสดนะคะโดยมีปุ๋ย16สูตรให้เลือกด้วยกันค่ะก็เหมือนโครงการคนละครึ่งอ่ะที่เราจ่ายซื้อของครึ่งนึงรัฐบาลออกให้อีกครึ่งนึงค่ะเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะรัฐครึ่งนึงชาวนาครึ่งนึงทีเนี้ยการจะเข้าใช้สิทธิ์นี้ได้เนี่ยมันต้องลงทะเบียนนะคะเป็นการลงทะเบียนปุ๋ยคนละครึ่งสามารถลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันของกรมการข้าวแอปพลิเคชันของกรมการข้าวเนี่ยเขาจะมีชื่อว่า Allwise ที่ปรึกษาชาวนาไทยหรือ คุณเข้าไปที่กรมการข้าวก็ได้เดี๋ยวคุณก็จะเห็นเองนะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.แต่ว่าตอนนี้ยังก่อนเพราะว่านบค.เห็นชอบแล้วแต่ว่าต้องนำเสนอเข้าที่คณะครม.คณะรัฐมนตรีก่อนนะคะซึ่งเขาจะมีการประชุมกันวันอังคารนี่แหละนะคะพอผ่านครม.เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คงจะเร่งทำให้เสร็จอะเพราะว่ามันเป็นโครงการเร่งด่วนที่เขาบอกว่ายังไงก็ต้องให้จบภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะค่ะ